สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเซียนหนูจัดหนักกระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงานไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแลกไปมาเมื่อเวลา 19:42 นของวันที่8มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอุตมะสาวนายนเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวดร.อุตมะสาวนายนระบุว่าเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยนายอุตมะได้เขียนถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งได้มีการจัดตั้งทีมเพื่อหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยยังไม่มีข้อสรุปว่าพรรคใดจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดบ้างทางนี้นายอุตมะได้เขียนบรรยายไว้ว่าเมื่อวานนี้ผมได้นัดคณะผู้บริหารและส.ส.พรรคพลังประชารัฐประชุมหารือถึงการจัดตั้งรัฐบาลผมขอแจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพูดคุยหารือตั้งทีมประสานงานเพื่อหารือกับพรรคร่วมเพื่อเร่งจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่เราได้ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งขณะนี้รอขั้นตอนการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก่อนโดยระหว่างนี้พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้หารือกับพรรคร่วมแล้วมีมติเห็นชอบให้คุณสนธิรัตน์เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานงานกับพรรคร่วมเพื่อจัดทำนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่โดยเราจะนำนโยบายของแต่ละพรรคมาพิจารณาเนื่องจากบางนโยบายมีความคล้ายคลึงกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกันจากนั้นจึงจะวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงครับผมขอย้ำว่าทุกคนเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องหารือร่วมกันเพื่อช่วยกันเดินหน้าประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจคือการวางตัวคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ผมขอเรียนชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการสรุปว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดบ้างแต่ยืนยันว่าจะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้ตำแหน่งต่างๆลงตัวที่สุดและเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อเร่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวยังได้รายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเวลา 20:16 ว่ากระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงานไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแลกไปมาจบข่าวและยังได้คอมเมนต์บอกด้วยว่าคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้แอดมินเพจเนวินทนไม่ไหวยกเคสหญิงหน่อยโต้กลับสาวซัดภูมิใจไทยตระบัดสัตว์สุดท้ายยับกลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากหลังนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสแฮชแท็กRest in Peace Thailand ระบุว่าคนไทยที่ชื่นชมและช่วยกันกดไลค์ช่วยกันดัน #Rest in Peace Thailand เป็นคนไทยแบบไหนกันขณะที่ท่านชื่นชมและกดไลค์#Rest in Peace Thailand ท่านอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือประเทศอื่นประเทศไทยของเราตายไปแล้วจริงๆหรือท่านจึงพากัน #Rest in Peace Thailandท่านจะเกลียดคนเกลียดใครท่านจะสาปแช่งจะไว้อาลัยเสมือนหนึ่งคนที่ท่านเกลียดหรือไม่ชอบไม่พอใจได้ตายจากไปแล้วท่านทำได้เต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นแต่ไม่ควรทำกับประเทศไทยทำให้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้เป็นจำนวนมากสูงถึง 3.9 พันความคิดเห็นโดยส่วนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นชี้แจงว่าเพราะเหตุใดถึงต้องติดแฮชแท็กดังกล่าวซึ่งไม่ได้หมายความถึงการเกลียดชังประเทศไทยแต่หมายถึงสิ้นหวังผลการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาและผิดหวังกับการที่นักการเมืองที่ตบัดสัตว์ไม่รักษาสัญญาพร้อมกันนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยที่จะไปจับขั้วกับพรรคพลังประชารัฐทั้งที่ก่อนเลือกตั้งประกาศว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากประชาชนก่อนที่จะไปร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุด
ทั้งนี้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นคนหนึ่งระบุว่าผิดหวังที่บอกให้คนในครอบครัวเลือกพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากเห็นนโยบายลดอำนาจส่วนกลางและกัญชาเสรีรวมถึงที่นายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยประกาศว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทว่ากลับไปเลือกจับขั้วกับพรรคพลังประชารัฐแล้วสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาแอดมินเพจลุงเนวินที่โพสต์ข้อความของเนวินเข้ามาตอบเชิงตั้งคำถามว่าแอดมินขอคอมเมนต์ด้วยคนนิดเดียวอะครับส.ส.เพื่อไทยบอกประชาชนเลือกเพื่อไทยมาที่1จะเสนอคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นไม่ได้ยินชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เลยอะครับหลังแอดมินเพจแสดงความคิดเห็นดังกล่าวทำให้ถูกถล่มอย่างดุเดือดพร้อมตั้งคำถามว่าผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ได้พูดถึงพรรคเพื่อไทยแต่กำลังอธิบายถึงความผิดหวังที่เลือกพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่าชูวิทย์ยันมันยังไม่จบครับนายสามมิตรสี่กุมารกปปส.รวมถึงชามข้าวแย่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2562นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยและอดีตส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อได้โพสต์เฟซบุ๊กใจความระบุเนื้อหาว่ามันยังไม่จบนะครับนายถึงแม้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อแต่ดีลที่รับปากเอาไว้ไม่ได้มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมารยาททางการเมืองมันมีเสียตังค์ตั้งแต่เมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยคงติดใจมาตั้งแต่สมัยก่อนสุเทพไปดีลกับเนวินให้แยกตัวออกจากทักษิณแล้วยกกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงมหาดไทยตอบแทนสุเทพพูดเองว่าอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะผมแล้วเนวินก็ยกหูบอกทักษิณว่ามันจบแล้วครับนายแต่ตอนนี้เงื่อนไขต่างกันบรรดาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมหัวกันบอกว่ามันยังไม่จบนะครับนายพรรคเรากว่าจะโตมาขนาดนี้รวมกวนรวมก๊กมีทั้ง3มิตร4กุมารกปปส.และอื่นๆอีกหลายจังหวัดหลายตระกูลจะไปยอมง่ายๆแบบนี้มันเสียยี่ห้อบิ๊กตู่ที่ยืนขาแข็งมาได้ตั้ง5ปีไม่มีใครกล้าแย้มนายจะเอากระทรวงคมนาคมไปยกให้พรรคที่มีหัวหน้าเป็นบริษัทรับเหมาใหญ่โตระดับชาติมันจะดีหรือนายโปรเจกต์หมื่นล้านแสนล้านทั้งถนนสะพานรถไฟทางด่วนทำแบบนี้ชาวบ้านเขาจะร้องยี้จู่ๆให้นักการเมืองมาต่อรองเสียศักดิ์ศรีชายชาติทหารหมดนะครับนายไหนนายบอกว่านายไม่ใช่นักการเมืองนายไม่ดีลกับใครทั้งสิ้นแล้วที่พวกประชาธิปัตย์บอกว่าจะเอานโยบายที่ใช้หาเสียงเพื่อยกระดับราคาเกษตรพืชผลยางพาราสวนปาล์มนายอย่าไปเชื่อมันนายก็เห็นฝีมือมันแล้วว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงไม่อย่างนั้นคนใต้เขาจะหันมาเลือกพรรคเราหรือเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดและไปยกให้มันทำคะแนนเสียงได้ยังไงสมัยหน้าก็เอาไปอวดอ้างหาคะแนนแบบนี้พวกเราก็แย่สิครับนายกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรสองกระทรวงนี้ต้องกลับมาอยู่กับเราตามที่นายวางยุทธศาสตร์ไว้ประเทศเราจะได้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนหรือนายอยากจะให้ประเทศเรายากจนอ่อนแอยวบยาบมันไม่ดีนะครับนายสมัยหน้าเดี๋ยวเราได้กลับไปแพ็คเป็นคู่ขากับพวกพรรคอีก50อีกยิ่งมีพวกไร้สาระมาเป็นพวกล้วนแต่ทำให้เราถูกชาวบ้านหัวเราะย่ออยู่ถึงเราจะเป็นพรรคเฉพาะกิจแต่ก็มีศักดิ์ศรีมาจากรัฐธรรมนูญแม้พรรคพวกเราจะร่างเอาไว้เองแต่เรื่องมันก็แล้วไปแล้วใครจะไปแก้อะไรได้พวกมันก็ทำเป็นหาเรื่องเอาหน้าไปอย่างนั้นเองนายทำเป็นอเล่นละครไปกับมันสักหน่อยเดี๋ยวต่างคนก็ต่างลืมๆไปหากไม่ทำเดี๋ยวพวกผมเดือดร้อนต้องไปหาเสียงอีกอย่าทำเป็นล้อเล่นไปนะครับนายยิ่งเที่ยวหน้าประชาชนเขารู้ทันแล้วไม่รู้ว่าจะได้คะแนนเท่านี้หรือเปล่าถึงมีสว.ช่วยก็เถอะมันจะพังเอาหน้านายเนวินเศร้าใจโซเชียลแห่ติดแฮชแท็ก RIP Thailand ขอร้องเกลียดผมได้แต่อย่าสาปแช่งประเทศไทยภายหลังจากที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์ที่ให้คะแนนความเห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย500คะแนนเสียงเอาชนะคู่แข่งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ได้ไป244คะแนนเสียงนั้นทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีของไทยในครั้งนี้
ปรากฏว่าโลกโซเชียลมีเดียมีการเคลื่อนไหวและออกความคิดเห็นถึงประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเป็นแฮชแท็ก RIP Thailand ติดเทรนในหมู่ผู้ใช้ Twitter และผงาดขึ้นเป็นอันดับที่1ของแฮชแท็กที่มีผู้ที่กล่าวถึงมากที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นๆโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงไม่พอใจผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2562นายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอดีตนักการเมืองชื่อดังได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กลุงเนวินแสดงความเสียใจกับกระแสแฮชแท็ก RIP Thailand หรือ Rest in Peace Thailand พร้อมถามว่าเป็นคนไทยแบบไหนกันถึงด่าประเทศตัวเองเนื่องจากความจริงประเทศไทยไม่ได้ตายจากไปไหนถ้าอยากด่าสาปแช่งตนก็เชิญแต่ไม่ควรทำกับประเทศไทยพร้อมพูดแฮชแท็ก Save Thailand ขึ้นมาใหม่ด้วยสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่นายเนวินชิดชอบกล่าวถึงกระแส #RIP Thailand มีดังนี้ประเทศไทยทำอะไรผิดหลายวันก่อนมีกระแสคำฮิต #RIP Thailand บนโลกโซเชียลเห็นแล้วตกใจครับคนไทยจำนวนมากที่ชื่นชอบและกดไลค์ให้กับ #RIP Thailand เป็นคำฮิตติดอันดับโลกประเทศไทยเป็นอะไรหรือทำอะไรผิดทำไมต้องใช้ถ้อยคำแสดงความไว้อาลัยเสมือนหนึ่งประเทศไทยได้ตายจากไปแล้วคนไทยที่ชื่นชมและช่วยกันกดไลค์ช่วยกันดัน #RIP Thailand เป็นคนไทยแบบไหนกันขณะที่ท่านชื่นชมและกดไลค์ #RIP Thailand ท่านอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือประเทศอื่นประเทศไทยของเราตายไปแล้วจริงๆหรือท่านจึงพาการLet's in peace Thailand ท่านจะเกลียดคนเกลียดใครท่านจะสาปแช่งจะไว้อาลัยเสมือนหนึ่งคนที่ท่านเกลียดหรือไม่ชอบไม่พอใจได้ตายจากไปแล้วท่านทำได้เต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นแต่ไม่ควรทำกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่เคยตายจากไปและผมมั่นใจว่าประเทศไทยไม่เคยทำอะไรให้ท่านไม่พอใจไปรังแกท่านไปเอาเปรียบท่านประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่ให้เราทุกคนกำเนิดมาให้บรรพบุรุษต้นตระกูลของคนไทยทุกคนได้อยู่กันอย่างมีความสุขตามอัตภาพให้ที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนให้ที่พักผ่อนและให้ชีวิตแก่ทุกคนแม้แต่คนต่างด้าวชาวต่างชาติที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ได้มีชีวิตที่ดีมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าเป็นจำนวนมากในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมรู้สึกเสียใจที่คนไทยจำนวนไม่น้อยเห่อแห่ตามกระแสเห็นดีเห็นงามเห็นเป็นความถูกต้องกับการชื่นชม #Red in Peace Thailand ชาวต่างชาติที่ผมรู้จักทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศหลายคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยผมตอบว่าประเทศไทยยังเป็นปกติดีแต่คนไทยบางส่วนอาจจะไม่พอใจกับบรรยากาศในประเทศไทยมากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่น่าที่จะแสดงออกกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของคนไทยทุกคนเช่นนี้ผมแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องถูกด่าถูกวิจารณ์จากคนจำนวนมากที่เห่อแห่กระแสกดไลค์กดแชร์ #Rest in Peace Thailand ไม่เป็นไรจะโกรธจะเกลียดจะสาปแช่งผมหรือใครที่ทำให้ท่านไม่พอใจอย่างไรหนักหนาแค่ไหนเอาให้เต็มที่แต่ขอร้องว่าอย่าโกรธเกลียดสาปแช่งประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้ทำอะไรผิดประเทศไทยให้คนไทยทุกคนกำเนิดให้ชีวิตให้ความสุขให้คุณได้มีอิสระเสรีภาพที่จะดูด่าว่ากล่าวใครในโลกโซเชียลด้วยถ้อยคำรุนแรงได้มากมายกว่าหลายประเทศในโลกนี้ด่าคนด่าใครทำให้เต็มที่แต่อย่าด่าประเทศไทยให้คนต่างชาติเขามองคนไทยและหัวเราะยอกคนไทยเลย #Save Thailand เนวินชิดชอบจากข้อความดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายเนวินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นพรรคภูมิใจไทยที่นายเนวินเป็นผู้ร่วมก่อตั้งย้ายข้างไปเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งขัดกับนโยบายที่หาเสียงไว้ก่อนมีการเลือกตั้งซึ่งทำให้หลายคนผิดหวังกับการตัดสินใจในครั้งนี้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีส่วนที่ทำให้เกิด #Rest in Peace Thailand ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้า
และเว็บไซต์สนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ